ได้ล้านหนึ่งไปทำอะไรก็ยังแซวเขาเลยแบบเฮ้ยตอนช่วงนั้นเขามีแบบว่ากระทู้ฮอตของเขาอะไรอย่างเงี้ยก็แซวกันนั่นคือแบบคือถ้าคนเราไม่สนิทกันเนี่ยเรายังไม่กล้าพูดกล้าแซวอะไรเงี้ยแล้วเรารู้สึกว่าพลอยเก่งที่สามารถแบบเฮ้ยปัญหาเขาปัญหาหนักไหมหนักใหญ่ไหมใหญ่แต่เขาสามารถลุกขึ้นมาคือเข้าใจว่ามวลหน้าแล้วลุกขึ้นมาได้แล้วก็อะไรที่มันทำให้มันเป็นเรื่องตลกได้เนี่ยมันแสดงว่าเฮ้ยเรากล้าเอาข้ามผ่านเรื่องนั้นไปแล้วอะไรเงี้ยเราอะงงเราอะงงเราแบบเฮ้ยเรื่องมันไม่เป็นเรื่องเรื่องมันเป็นประเด็นอะไรเงี้ยถ้าคนอยู่ในงานหรืออะไรเงี้ยแล้วฟังกันเนี่ยก็จะรู้เลยว่าเฮ้ยขำๆคนอยู่ข้างล่างนะแอดก็ขำหรืออะไรเงี้ยมันเป็นเรื่องแซวกันมันเป็นงานสนุกสนุกอะนึกออกไหมก็เลยไม่คิดว่าเฮ้ยมันกลายเป็นเรื่องเป็นราวใหญ่โตเลยคุณขำๆแล้วเขาขำๆแล้วบ่อยว่าไงเรื่องนี้เราขำก็ตกใจเอาอะไรเขาเรียกว่าความกลัวยังไม่ทันหายความกลัวทำไมแล้วอะไรแบบก็แบบเอายังไงเนี่ยโอ้เข้าใจผิดแต่ว่าคือก็มีคนโทรมาถามเลยบอกพลอยมีเรื่องอะไรพี่แม่ใจเย็นใจเย็นบอกป้าไม่มีอะไรเลยไม่มีเลยเนี่ยทุกคนก็เป็นห่วงว่าทะเลาะกับพี่แม่เปล่าเปล่าเลยเราไม่ทะเลาะเราแซวกันเฉยๆคือเขาก็บอกเออแล้วแต่คนตีความจริงๆถ้าคนจะตีความให้มันมีเรื่องก็มีเรื่องแต่ถ้าคนมองว่าเป็นเรื่องขำก็เป็นเรื่องขำมันอยู่ที่คนมองอะค่ะแต่ว่าเราสองคนไม่มีอะไรชัวร์ค่ะแต่ก็ไม่ได้เคลียร์กันนอกรอบไม่โทรสายหาใช่ไหมมันไม่มีอะไรค่ะคือเราเป็นคนตรงไปตรงมาแล้วแม้ว่าพลอยก็เป็นคนแบบนั้นเพราะฉะนั้นเราจะแบบเราไม่ได้เป็นคนแบบเฮ้ยมีอะไรเก็บอะไรคิดเล็กคิดน้อยหรืออะไรเงี้ยแล้วเราสนิทกันอยู่แล้วก็รู้พื้นที่แบบเราอยู่กันมานานพี่แม่เรามองข่าวเราก็รู้แล้วว่ามันจะมาแบบไหนมันไม่จำเป็นต้องแบบเฮ้ยพี่แม่เดือนละเดือนละแล้วอะไรเงี้ยคือแบบไม่ถึงขนาดนั้นสบายสบายเข้าใจกันนะคะยืนยันว่าดีนะคะแล้วตอนนี้พี่ต้องการความช่วยเหลือจากพลอยมากอินสตาแกรมพี่โดนแฮกนะอินสตาแกรมพี่โดนแฮกไปเลยแล้วมันเปลี่ยนชื่อแล้วมันก็เปลี่ยนหน้าไปเลยจะให้หนูไปด่าใครเหรอคะไม่ใช่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 อย่างนั้นหมายถึงว่าช่วยบอก follower ด้วยว่าพี่โดนแฮกแล้วพี่กลับมาเล่นใหม่ใช้ชื่อเดิมแค่นั้นเองที่ขอความช่วยเหลือเดี๋ยวพ่อจัดการแบบข้ามชนเพราะพี่ไม่รู้ว่าเป็นใครน้องเกรซการ9วันนี้โทรมาพี่คะหนูก็โดนบอกเฮ้ยอะไรกันเนี่ยช่วงนี้มันโดนพี่ไม่รู้ว่าของพี่คือใครแล้วพี่ก็ไม่รู้จะไปตามเขาที่ไหนแล้วก็ไม่รู้จะไปหาจากใครว่าเขาทำทำไมหรือว่าทำเพื่ออะไรแบบวันหนึ่งเปิดมามันเปิดชื่อตัวเองไม่ได้แล้วอะไรเงี้ยแล้วก็เข้าไม่ได้แล้ววันหนึ่งอาจจะเห็นกิจกรรมพี่แม่ไปฝากร้านที่อื่นฝากร้านหน่อยนะคะแต่เขาเปลี่ยนชื่อไปเลยเขาเปลี่ยนชื่อไปเลยเพราะฉะนั้นเราจะเข้าชื่อตัวเองไม่ได้แล้วก็เลยเนี่ยน้องแฟนคลับก็น่ารักมากคือแบบเอารูปแบบเนี่ยเข้ามาทีละรูปทีละรูปที่มันหายไปอะไรเงี้ยแล้วก็ยังใช้ชื่อเดิมก็คือแอดกะละแมก็เลยเริ่มเล่นใหม่ไปเลยก็เริ่มฟอลโล่ใหม่หมดเลยก็ต้องเริ่มใหม่ไปหมดเลยก็เลยต้องขอความช่วยเหลือจากพลอยนั่นแหละเพราะเขาเป็นคนที่มีคนตามมากที่สุดเขาไม่ใช่แบบที่ต้องรอตัวคนแบบตัวเราเองก็ไม่รู้ว่าเป็นใครไม่รู้ว่าไม่ดีนะคะทำแบบนี้ก็ไม่รู้ทำเป็นทำไมหรือว่าอะไรยังไงอยากเตือนแหละเป็นก็แล้วก็ตัวน้องกู๊ดน้องกู๊ดไม่เข้าใจเหมือนกันแต่ก็มันคือก็ต้องปล่อยวางก็ไม่รู้จะทำยังไงกับมันเดี๋ยวประกาศให้ใครพอเล่าพี่แมวอยู่ก็เปลี่ยนแล้วนะคะอาตันจุดวันโดนแฮกโดนแฮกไปก็กลับมาพอเล่ากันใหม่ได้จ้ะพี่แมวอยากฝากบอกอะไรบ้างคะกับคนที่แบบเคยโดนแฮกบอกใครเนี่ยสิคือถ้ารู้ว่าเป็นใครจะได้บอกถูกถ้าเป็นฝรั่งนี่ก็พูดกันยาวเลยอ่ะนึกออกว่าก็ไม่รู้ว่าเป็นใครแต่ก็ไม่รู้ไปทำเป็นทำไมแต่มันบทเรียนครั้งนี้มันเคยบอกว่าอะไรมันคาดการไม่ได้แล้วก็ทุกอย่างมันก็คือความไม่แน่นอนก็ปล่อยวางช่างมันอะไรมันจะเกิดขึ้นก็ช่างมันเถอะก็ไม่รู้จะทำยังไงด้วยไปเครียดแค้นมันก็ไม่รู้ไปเครียดแค้นใครก็เล่นใหม่แต่เห็นพี่บอยคนต้นมาแนะนำวิธีการบอกให้เราดิที่พี่บอยในตัวเองอ่ะไม่คือพี่ก็บล็อกนะคนบ้าบอเพี้ยนเพี้ยนอะไรเงี้ยก็บล็อกมันหลังบ้าบอยบอยประกอบบอกว่าให้ไปแฮกคืนแฮกยังไงอะให้ไปแฮกคืนฉันโดนแฮกมาฉันไม่รู้จะไปแฮกคืนใครยังไงเลยเนี่ยไม่รู้ ICT จะช่วยเราได้ไหมอะไรช่วยได้จริงป่ะทำให้เป็นเรื่องสำคัญเยอะเดี๋ยวเขาช่วย ICT ช่วยดิฉันด้วยว่ะเยอะเหรอโอ้ดิฉันโดนแฮกอินสตาแกรมอะสำคัญกับเรามากว่ะจริงๆสำคัญเลยดิฉันคิดถึง follower ทุกคนนะเรื่องใหญ่กว่าที่พี่พลอยเชอร์มันกับพี่กาแมนทะเลาะกันอีกแล้วค่ะใช่โดนแฮกอินสตาแกรมอะต้องลงหน้าถึงอะค่ะมันเป็นเรื่องที่ไม่ไหวแล้วค่ะแบบต้องจัดการอะไรก็ไม่รู้ว่ากลับมาเล่นเนี่ยแล้วมันก็จะโดนอีกไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะน้องเราหายหมดแฟนคือเราไม่สามารถจะเข้าไปในรูปของเราได้หรืออะไรเงี้ยแต่น้องแฟนค่ะเขาก็น่ารักเขา
ทีละหนึ่งรูปเป็นพันรูปอะค่ะจนตอนนี้กลับมาเกือบหมดแล้ว